ัวด้านหน้าร้านบวกกับโอเพ่นด้วยนะครับท่านผู้ชมเอาละนี่ฮะท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ตรงหน้าบริเวณบาร์ผักเวจิเบิลบาร์นะฮะผักเยอะมากนี่มีอะไรบ้างครับพี่เดี๋ยวก่อนขอดูแต้ตำตึงหน่อยหน้าตาเป็นยังไงฮะอันไหนครับนี่ครับแต้ตำตึงครับอ๋อนี่เหรอแต้ตำตึงโอ้นี่คือที่ว่าปลูกเองใช่ครับกินได้ไหมฮะได้ครับนี่มียาฆ่าแมลงอะไรหรือเปล่าไม่มีครับมีเราลองกินดูฮะเอาเลยครับรสชาติเขียวหน่อยมันมีชื่อภาษาไทยไหมพี่นี้ไม่มีครับมีชื่อนิตาตัวเลยครับแต้ตำตึงเอาวางต่อไอ้ผมกินไปแล้วเนาะเก็บไว้เลยดีกว่าตอนนอกนั้นก็เป็นกระเทียมฮะนี่พริกสดนี่มะเขือเปราะใช่ไหมฮะครับผมนี่กระหล่ำครับนี่อะไรฮะอันนี้ตะละแหน่หรือเปล่าโหระพาครับโหระพาอ๋อนี่อะไรครับพี่ผักบุ้งครับอ๋อผักบุ้งอ๋อแล้วเราเอาแต่ยอดใช่ครับเอาแล้วตรงต้นไปไหนฮะตัดทิ้งครับต้นตัดทิ้งใช่ครับคือทิ้งเลยใช่ครับทิ้งเลยโอ้โหนี่คือเพื่อผักฟรีครับซื้อมาทั้งต้นแล้วตัดเอาแต่ยอดใช่ครับแล้วฟรีด้วยครับจริงคิดตังค์หน่อยก็ได้นะพี่นะบางคนเขายินดีจ่ายอยู่แล้ว10บาทอะไรอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมอันนี้ก็อะไรฮะชะอมใช่มั้ยฮะนี่ยอดกระถินครับยอดกระถินเหรอเออดูเหมือนชะอมนะนี่ยอดกระถินเอาไว้ดีกว่าระดมไปแล้วอันนี้อะไรฮะอันนี้ผักสร้อยครับผักสร้อยครับผมโอ้ทำไมมันใบมันขาดขนาดนี้พี่มันโดนหนอนกัดหรือเปล่าฮะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเพราะผักสร้อยกินมันจะคล้ายกับวาซาบินะครับมันจะฉุนๆเขียวๆอ๋อคล้ายๆวาซาบิก็เดี๋ยวลองกินดูหน่อยฉุนมากโอ้โหวันนี้ผมไม่เคยกินหลายอย่างเลยนะฮะนี่อันนี้ก็ไม่เคยกินแต่ตำตึงนี่ก็ยังไม่เคยกินเลยครับผมแล้วนี่อะไรครับพี่ผักกาดขาวครับผักกาดขาวครับผมเอาแล้วมันเขียวพี่ครับชื่อของเขาผักกาดขาวเล่นมุกเล่นมุกแล้วนี่อะไรฮะอันนี้ครับผมแก้ช้ำในครับแก้อกหักครับอ๋อแก้อกหักโอ้นี่ผมต้องกินทั้ง4ดุ้นนะฮะแก้อกหักอันนี้ก็อะไรอันนี้ผักชีล้อมครับผักชีล้อมครับผมผักชีล้อมมาดูนะฮะครับผมโอ้โหนี่เราไม่เคยเห็นเลยท่านผู้ชมเคยเห็นไหมฮะเนี่ยผักชีล้อมหรือผมไม่มีความรู้เรื่องผักเองจริงๆผักพวกนี้มันเป็นที่แพร่หลายไหมฮะใช่ครับผมจริงเหรอตอนนี้ผักจะอยู่แถวภาคอีสานนะครับอ๋อแล้วอย่างนี้คือผักพวกนี้เราสามารถหาซื้อในตลาดได้ทั่วไปไหมได้ครับผมได้ทั่วไปครับเออหรือผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเดินตลาดเองนะท่านผู้ชมนี่ผมไม่เคยเห็นเลยผักชีล้อมผักชีเฉยๆแล้วผมรู้จักแต่ผักชีล้อมนี่ไม่เข้าใจเลยมันเป็นต้นขึ้นมาขนาดนี้เลยฮะครับผมขออนุญาตเก็บไปกินนะครับครับอันนี้ก็คืออะไรผมเคยเห็นผักกระถิ่นอ๋อผักกระถิ่นโอ้โหอ๋อในนี้มีอะไรครับพี่องดองครับนี่อะไรฮะอันนี้องุ่นดองครับองุ่นดองครับผมดองเองป่ะฮะไม่ครับซื้อมาครับอ๋อซื้อมาโหใจดีมากมีองุ่นดองด้วยขออนุญาตชิมนะเอ๊ะนี่องุ่นดองนี่เหมือนในนี่หรือเปล่าฮะตามร้านขายของดองนี่เขาจะมีองุ่นดองใช่ครับใช่ๆอ๋อแล้วเขามากินคู่อะไรครับพี่อย่างเงี้ยอ๋อนี่แก้มเหล้าครับอ๋อแก้มเหล้าโอเคฮะเยี่ยมครับผมขอสักหน่อยได้มั้ยได้เลยครับยกให้เลยโอเคฮะอันนี้อ๋อขิงดองใช่ไหมฮะครับอันนี้ล่ะกระเทียมโทนโอ้โหเยี่ยมมากอันนี้อะไรเนี่ยมะกอกมะปางครับอันนี้มะปางมะปางเหรอครับผมเอ้าเราดูว่ามะกอกแก้มเหล้าอย่างนี้เหรอฮะใช่ครับโอ้โหเรียกว่ามาร้านนี้ฮะท่านผู้ชมสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่ต้องสั่งกับแก้มเหยียบแก้มให้ด้วยปีนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวหลังจากที่รายการออกอากาศไปท่านผู้ชมรับรองผักอาจจะต้องคิดตังค์เอาล่ะตอนนี้คุยเรื่องผักมาเยอะแล้วพี่บอยไปทำให้ผมดูดีกว่าว่าพี่บอยทำเป็นจริงหรือเปล่าครับสูตรอาหารสูตรเด็ดที่ทำให้มัดใจลูกค้าเยอะขนาดนี้เนี่ยครับมีอะไรบ้างผักไปดูกันเลยครับไปครับท่านผู้ชมครับและหลังจากที่เราไปชมสวนผักกันมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้ครับพี่บอยจะทำส้มตำใช่ไหมฮะครับผมโชว์พวกเราครับว่าเขาเนี่ยทำเองจริงๆนะฮะเริ่มเลยครับพี่เราจะบรรเลงจากวัตถุดิบอันไหนก่อนดีครับพริกครับผมอ๋อพริกเป็นพริกตากแห้งครับผมพริกตากแห้งครับครับใส่สักกี่เม็ดครับพี่สี่ห้าเม็ดสี่เม็ดตามด้วยกระเทียมครับครับโอเ
ีนะฮะบวกให้ละเอียดเลยครับผมพี่บอยครับต้องบอกว่าไม่เคยตำมาก่อนนะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยเรียนมาก่อนนะฮะแต่ด้วยใจรักการทำอาหารครับท่านผู้ชมก็ตำได้นะฮะเอาละแล้วอะไรต่อดีครับพี่ตำด้วยถั่วฝักยาวอ๋อถั่วฝักยาวนะครับหักใส่ลงไปนะฮะอ๋อตรงหัวหางมันเด็ดมันทิ้งใช่ไหมฮะเด็ดมันทิ้งก่อนครับผมแล้วก็โขกให้ละเอียดครับก็บุบโอ้โหตอนนี้มันก็เริ่มเละๆแล้วนะฮะครับผมโอ้ถั่วนี่แตกหมดเลยครับครับแล้วใส่อะไรต่อครับพี่มะเขือเทศครับมะเขือเทศเอาผมช่วยหยิบเอากี่ลูกดีฮะ2ลูกครับ2ลูกโอเคฮะอ๋อนี่ฮะตำด้วยมะนาวครับผมครับมะนาวมะนาวนี่เอาที่หั่นไว้แล้วมั้ยฮะได้ครับมะนาวมะนาวเราจะไม่บีบแบบฝันลงทั้งเปลือกเลยครับผมครับจะช่วยสมดุลในร่างกายด้วยนะครับตัวนี้อ๋อมะนาวช่วยอะไรนะครับพี่สมดุลในร่างกายครับผมสร้างความสมดุลในร่างกายแล้วกินเปลือกด้วยได้มั้ยฮะได้ครับถ้าชอบฮะแล้วพูดไงก็ถ้าเกิดบ้าก็กินไปแล้วกันท่านผู้ชมผมปิดเลยเปลือกมะนาวครับผมอะไรต่อมะเขือเปาะครับมะเขือเปาะอันไหนอันนี้มาฮะนั่นแหละครับผมกี่อันครับพี่1ลูกครับโอเคครับอ๋อเอาแค่นี้เหรอฮะครับผมแค่นี้ครับแล้วก็ตำด้วยปูดองครับผมใส่ปูดองรู้สึกว่าจะเด็ดขาเด็ดขาด้วยครับตัดเล็บออกครับปูเชื้อโรคปูเชื้อโรคจะอยู่ที่ปลายเล็บของปูนะครับผมใช่ครับผมโอ้โหนี่เป็นวิทยาศาสตร์การอาหารเหมือนกันนะฮะนี่คือเราจะเด็ดทุกตัวเลยครับปูที่นี่นะครับปูทุกตัวโดนตัดเล็บก่อนด้วยตัดเล็บก่อนครับผมเพิ่งจะทราบนะครับว่าส่วนใหญ่ว่าเชื้อโรคมันอยู่ที่ปลายเล็บปลายเท้าของปูครับแล้วก็โขกครับผมโอ้คล่องแคล่วเลยทีเดียวนะฮะแต่ผมว่าปูพริกมันจะกระเด็นใส่หน้าแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลครับเดี๋ยวก่อนพี่ไอ้นี่นี่คือมันยังไงฮะมันคือทัพพีแล้วพี่ไปตัดมันหรือเปล่าเป็นทัพพีเลยครับผมตามจนมันปลดลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวก่อนยังไงนะฮะนี่ขออนุญาตจับฮะทัพพีคือพี่ตำจนมันหดลงขนาดนี้ใช่ครับแต่ปกติมันก็เป็นทัพพีใหญ่ๆครับผมปลายแหลมปลายปากเฉลี่ยครับยังไงนะ เรียกว่าตำมานานมากครับผมเราลืมถามร้านนี้เปิดมากี่ปีกี่เดือนแล้วฮะร้านนี้เพิ่งเปิดได้ประมาณ 5-6 เดือนครับเปิดวันที่24 ตุลาโอ้โหนี่ก็หลายเดือนแล้วนะฮะประมาณครึ่งปีได้ครับผมเอาต่อเลยครับพี่บรรเลงต่อฮะตำด้วยน้ำตาลครับน้ำตาลปี๊บนะครับครับผมน้ำตาลปี๊บนี่จะเป็นน้ำตาลอย่างดีนะครับครับการคัดสรรวัตถุดิบนี่มีวิธีเลือกยังไงบ้างครับพี่ก็คือคัดเลือกเองหมดทุกอย่างเลยจ่ายตลาดเองทำเองหมดเลยพี่ไปเองเลยไปเองครับซื้อเองทำเองหมดเลยแล้วก็ยังไงลูกน้องคอยเดินถือของให้ก็มีลูกน้องตามไปด้วยคนนึงครับครับเอาละเอาเลยฮะใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็ต่อด้วยอันนี้อะไรครับอันนี้ผงชูรสครับอ๋อผงชูรสใส่นิดนึงนะฮะเพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติครับผมอืมแล้วก็ตามด้วยมะขามเปียกมะขามเปียกจะไม่เอาไว้ข้างบนครับเพราะว่ามันช่วงหน้าร้อนจะไม่ได้ข้างในนี้อย่างเดียวมะขามเปียกต้องเอาแช่เย็นเอาไว้นะฮะเพื่อคงความสดเหรอพูดง่ายๆครับครับอ๋อนี่มะขามเปียกฮะขออนุญาตเอาขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูหน่อยนี่ฮะมะขามเปียกหน้าตาอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเปียกจริงๆน้ำเต็มเลยแล้วไงฮะเราต้องใส่กันสักกี่ช้อนดีใส่ช้อนเดียวครับครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับครับอันไหนโอ้นี่น้ำปลานะฮะน้ำปลานี่ทำเองป่ะครับพี่ต้มเองครับมาต้มเองด้วยใช่ครับเรามาต้มก่อนที่เราจะมาขายใช่ไหมฮะใช่ครับเพื่อความสะอาดใช่ครับผมปลานี่ไปบางร้านนะท่านผู้ชมต้องบอกเลยหนอนนี่ชัยกันเยอะเลยใช่ของแท้น่ากลัวมากปลาของแท้ครับแต่เอาล่ะให้มันได้หลักถูกหลักอนามัยหน่อยใช่ครับผมแบบนี้ก็เอามาต้มนะฮะครับผมใส่โหลปิดอย่างดีนะก็ผมชอบอย่างนึงท่านผู้ชมที่นี่เนี่ยเขามีโหลปิดฝาปิดทุกอันเลยบางร้านเนี่ยจะเปิดเอาไว้ครับบางทีแมงวงแมงวันมันลงไปตอมลงไปไข่นะฮะครับผมโอ้เยี่ยมมากครับแล้วก็ตามด้วยน้ำหอยดองหอยแมลงผู้ดองใช่ครับเอาแต่น้ำอย่างเดียวแล้วหอยไม่ใส่อ่ะฮะไม่ใส่ครับคือความอร่อยจะอยู่ที่น้ำหอยดองด้วยครับคือจะเติมความหวานครับรสชาติจะกลมกล่อมพอดีใส่ไปเลยหนึ่งกระบวย